วังปูนเว้ยมือมือใหญ่ตาปูไปมนุษย์จำเสร็จนี่ครับเป็นภาษาสุรินทร์เหมือนสุรินทร์เราเพราะรามูพินายนอติดปั่นปั่นครั้งที่3แล้วตายหมดรานรุดเออจะคล้องหน้ามาแล้วพี่น้องท้องแก่ท้องแก่รุ่นท้องแก่มาแล้วครับวันนี้ผมมานาก็เลยเห็นสวัสดีครับนู่นครับเจ้าของนาท้องแก่มาแล้วครับมาจะไปดูนาก็มาเห็นพวกลุงป้านาอาเขากำลังซ่อมนานี่เป็นรอบที่3พี่น้องซ่อมนารอบที่3ก็เป็นนาหวานเนาะนี่เรามาดูนี่ครับมาดูเป็นข้าวฮอมลิ105อันนี้อันนี้แค่เฮ้ยนี่เดือนเดือนนี้1สิงหาสิงหา19สิงหาสิงหากันยาตุลาเนาะตุลาพฤศจิกายนประมาณ3เดือนไว้ตัวนี้กินมันทายกินที่อยู่ตึกนี่ทับแกเจ้าของเจ้าของนานู่นพี่น้องนู่นครับกำลังซ่อมนาอยู่ข้างล่างปีนี้แรงมากมากเลยครับโอ้ก็มุกดีมันเชื่อแต่ตัวนี้เป็นเรียกแต่อันนี้จะมีเชื่อแต่เต้นเนี่ยเชื่อแต่เสรนูบีนบนโนเชชมาลาเวียลเซฟทวนมันเด้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างเนี่ยพิธีการซ่อมนารอบ3พี่น้องรอบ3เพราะว่าปีนี้นี่ฝนแรงมากทางนี้เป็นการซ่อมโดยการดำพี่น้องปากดำนี่ครับปากดำก็รอดูผลงานว่าน้ำจะมาตลอดจนได้เกี่ยวไหมปีนี้ลุ้นกันครับชาวนาแถวละเวกตำบลประทัดบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์พี่น้องเนี่ยเราไปดูกันนู่นนี่นะโดนหลังเออลูกพี่พี่น้องเออนี่แหละครับกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดโอ้นู่นพี่น้องนู่นมาแล้วนู่นด้านหลังครับลุงออสโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมสามรอบปีนี้สามรอบโอ้นี่พี่น้องก็ทำไงได้ครับปีนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยดีรอบ3ก็ต้องซ่อมรอบ4ก็ต้องซ่อมนี่ครับก็นาแถวละเวกบ้านประทัดบุตำบลประทัดบุอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์แรงมากพี่น้องแรงจนแบบคือทางนี้ไม่มีเขื่อนไม่มีฝายไม่มีน้ำเก็บกักต้องรองก็อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวเนาะถ้าฝนไม่มาก็ทำอะไรไม่ได้โอ้พี่น้องมีอีเต็กด้วยครับอีเต็กโบราณนี่ครับ นี่สมัยก่อนนี่ต้องรุ่นนี้แหละครับบุกเบิกนี่ครับไถดำปักดำแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็จะพัฒนามาเป็นคูโบต้าขั้นใหญ่อ่ะพี่น้องอันนี้ก็หว่านเสร็จสรรเรียบร้อยหว่านเสร็จสรรเรียบร้อยก็เป็นการซ่อมครั้งที่3พี่น้องครั้งที่3ก็เห็นใจครับปีนี้เห็นใจชาวนาทุกๆคนเพราะว่าวิกฤตในเรื่องของภัยแล้งฝนทิ้งช่วงไหนจะข้าวเราราคาตกต่ำแล้วก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยดีด้วยครับพี่น้องนี่ครับก็เลยมาเจอก็เลยภัยทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันครับชีวิตการทำนานี่ครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนี่มาแล้วน่าประมาณครับได้ไปครับนี่ก็คูโบต้า47แรงม้าครับโอ้ L50 พี่น้อง L50 น่าจะ50แรงม้าโอ้นี่ครับก็ถือว่ามาเจอพอดีก็เลยได้ถ่ายทำให้ FC แล้วก็พ่อแม่พี่น้องดูอันนี้นี่ครับพี่น้องนี่อันนี้ก็จะปั่นเหมือนกันพี่น้องจะลงปั่นเหมือนกันนี่ครับอันนี้คือวานข้าวลงเสร็จที่สับเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงปั่นก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่รถไถลงเมื่อกี้ครับเพราะว่าอันนี้ทำรอบ2แล้วข้าวไม่งอกเลยข้าวตายพี่น้องนี่ครับโอ้พี่น้องโอเคครับผมก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเนาะซ่อมข้าวรอบที่3ในเดือนนี้ครับเดือน
สิงหากันยากันยาแล้วน้องกันยาตุลาพฤศจิกาก็ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูนาของผมอยู่นู่นด้านในนู่นพี่น้องอยู่ด้านในนา6ไร่ครึ่งนา6ไร่ครึ่งก็เป็นนาหยดแถวไม่รู้ว่าเป็นยังไงมั่งจ้างให้เขามาตัดต้นข้าวมาเดือนที่แล้วพี่น้องครบเดือนพอดีเดี๋ยวจะไปดูว่าต้นข้าวงอกหรือไม่งอกมายังไงโอเคพี่น้องขอลาไปก่อนครับก็ฝากกดติดตามคลิปด้วยครับกด Subscribe กับช่องอุชิตับ Channel ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ A 一起去那乌须达。